ต่อไปนะครับก็มีปัญหาถามมานะครับเนนเล่นเกมจะผิดหรือไม่จะควรแก่ทันตกรรมหรือไม่ครับเนนเล่นเกมนะครับก็ต่อไปเมื่อวานนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับว่าการเล่นเกมเนี่ยมันก็ควรแก่การโดนทันตกรรมทั้งพระทั้งเนนนะครับนะเนนก็ลงทันตกรรมพระก็ต้องอาบัติเพราะมันเป็นการเล่นของคฤหัสถ์นะครับนะไม่เหมาะนะครับผิดศีลไหมครับการละเล่นนะครับนัจจะคีตะวาทิตะวิสุขทัศนานัจจะคีตะวาทิตะนะครับก็มีส่วนมีผิดศีลนะครับเพราะไอการละเล่นนั้นหมายถึงหลายๆอย่างนะครับแล้วก็มีสิกขาบทที่นอกเหนือจากศีลแปดตัวนี้ก็เกี่ยวกับเสขียวัตทั้งหลายนะครับที่มีความคนองในขุทกในคำในอะไรอ่ะขุทกวัตถุใช่ไหมครับเรื่องการละเล่นแบบขนาดชาวปะคีทั้งหลายนะครับก็เป็นอาบัติด้วยนะผิดศีลด้วยนะครับอันนี้ก็การละเล่นนะครับฉะนั้นเนนเล่นเกมเนี่ยก็ผิดศีลเหมือนกันนะครับไม่ควรไม่เหมาะนะครับจำหลักไว้อย่างนึงว่าศีลของสามเณรเนี่ยนะครับที่นอกเหนือจากศีลสิบแล้วก็มีเสขียวัตทั้งหลายนะครับแล้วก็มหาวัตมหาวัตนั่นก็คือพวกขันธกะวัตต่างๆใช่ไหมครับนะครับขันธกะวัตต่างๆก็เป็นศีลของสามเณรนอกเหนือจากนี้นะครับก็สิกขาบทใดที่เป็นโลกวัชชะคือประพฤตินะประพฤติด้วยจิตที่เป็นอกุศลนะครับคือประพฤติผิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลสิกขาบทนั้นเป็นของสามเณรร่วมด้วยถ้าเป็นสิกขาบทของพระนะครับถ้าเป็นพวกสจิตตกะนะครับนะนั้นศีลของสามเณรเนี่ยก็ไม่น้อยไปกว่าพระเลยทีเดียวนะครับก็เท่าๆกันนะครับแต่ว่าโทษอาจจะมีแตกต่างกันนะครับนะครับนี่ก็ชี้แจงให้ฟังนะครับศีลสองสามเณรทั้งหมดต่อไปนะครับหากว่าเรากำลังพิจารณาอาหารอยู่เราไม่มองดูอาหารในบาตรจะเป็นอาบัติไหมพิจารณาอาหารตอนไหนครับตอนที่เรากำลังเดินพิจารณาอาหารนี่เหรอครับน่าจะเป็นตอนกำลังฉันครับเอาตอนไหนเน้นไหนถามตอนไหนครับถ้ากำลังเดินพิจารณาอาหารไปอย่างนี้ไม่เป็นไรนะไม่ได้มองดูในบาตรเพราะมองดูในบาตรมันตักไม่ได้แน่นอนนะถ้าเราจะไปตักน้ำพริกไปเจอไปตักแกงไก่ไปเจอน้ำพริกอีกโอ้ว่าแล้วเชียวสำรวมเกินนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็มองดูนั่นแหละแต่เวลาตอนฉันนะครับตอนฉันเนี่ยท่านบอกให้แลดูเฉพาะในบาตรแลดูคนอื่นได้ไหมได้แต่ในกรณีที่เราต้องดูว่าเอื้อเฟื้อว่าเขาพออาหารเพียงพอหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเราไม่เพียงพอเราก็จะแบ่งให้แต่จะไปมองดูด้วยจิตใจบอกไอ้หมอเนี่ยมาฉันเยอะจริงๆนะแล้วก็ตักอาหารฉันอะไรต่างๆพวกนี้ยกโทษเนี่ยไม่ได้นะครับด้วยจิตใจที่ยกโทษไม่ได้นะครับแต่ท่านให้มองด้วยสายใจจะเอื้อเฟื้อในส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เกี่ยวกับพิจารณาอาหารนะครับแต่ส่วนมากกับฉันด้วยคุยกันไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับเสียงเสร็จแล้วก็ว่างหัวกันปิ้วใช่ไหมนะครับเล่นไปด้วยเล่นไปด้วยคุยกันนะทางเนนเนี่ยก็จะเป็นปกติอย่างนี้นะครับฉันเวลาก็นั่งคุยกันนะครับที่วัดผมก็เหมือนกันนั่งคุยกันผมจึงต้องไล่ให้มานั่งฉันที่ศาลานะครับพอให้ไปฉันข้างนอกแล้วก็จะจับกลุ่มคุยกันแหละสนุกฉันข้าวแซ่บนะครับแต่นั่งศาลากับผมเนี่ยฉันข้าวไม่อร่อยถึงจะมีแกงไก่มันก็บอแซบทำไมไม่แซบเพราะไม่ได้คุยกันนะครับนิมนต์ครับนิมนต์ถามครับนิมนต์ครับขอโอกาสครับผมครับคือปัจจัยในโทรศัพท์นี่ถือว่าจัดเป็นปัจจัยไหมครับปัจจัยแบบเป็นวัตถุอนามาตนะครับปัจจัยในโทรศัพท์ไม่ได้ถือว่าเป็นเงินครับไม่ถือว่าเป็นเงินไม่ได้ถือว่าเป็นปัจจัยเพราะมันไม่ใช่เงินอ่ะนะมันไม่ใช่เงินมันเป็นสิ่งที่มันเกิดมาจากเงินอีกทีนึงใช่ไหมครับแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะสั่งเข้ามาเนี่ยสั่งเขาถูกหรือเปล่าถ้าพยมไปซื้อมาให้หน่อยใช่ไหมครับไปซื้อมาซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ให้หน่อยไอ้นี้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับถึงแม้ว่าภาวนาเราจะได้มาถูกต้องก็ดีถึงแม้โยมจะภาวนาเราไว้ก็ดีเพราะอะไรครับเพราะมันผิดอะไรครับผิดที่คำพูดของเราเราไปสั่งเขานะครับมันเป็นอกัปปิยบวหารใช่ไหมครับถ้าบอกว่าโยมอาตมาต้องการบัตรเติมเงินบัตรเติมเงินโทรศัพท์ก็ถามว่าเท่าไหร่100บาท200บาทอะไรก็ตอบได้แต่เราจะไปสั่งเขาก็แล้วกันถ้าเราไปสั่งเข้ามาบอกว่าอาตมาโยมไปซื้อบัตรโทรศัพท์ให้อาตมาหน่อยซื้อนู่นซื้อนี่แล้วแต่นะครับ
ไม่ว่าจะรอจนซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดถึงเงินจะได้มาถูกต้องก็ผิดนะครับบุคคลผู้สั่งมาเนี่ยจะใช้สอยไม่ได้นะครับต้องสละให้แก่รูปอื่นจะใช้สอยได้แต่เราจะใช้สอยไม่ได้นะครับเรามีเพียงแต่บอกว่าอาตมาต้องการสิ่งนี้เท่านั้นเองแล้วเขาขวนขวายของเขาเองนะครับนิมนต์ครับเข้าใจนะเนี่ยนะบัตรเติมเงินโทรศัพท์นะไม่ใช่แบบ ATM นะครับผมไม่ได้เกี่ยวกันนะครับนิมนต์ครับขอโอกาสนะครับพระตำส้มตำได้ไหมครับว่าตำส้มตำเดี๋ยวไม่ได้ครับมันเป็นสามารถประกะเดี๋ยวจริงๆไอ้ตำส้มตำมันไม่ได้ทำให้สุกนะแต่สามารถประกะมันเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้สุกนะครับก็มีเคยพระเคยถามนะผมก็วินิจฉัยว่าอันนี้วินิจฉัยนะครับเพราะไปเทียบเคียงกับเรื่องของการทำให้สุกด้วยไฟมันก็ไม่สุกด้วยไฟนะเพราะมะละกอเนียนก็ประเคนแล้วพริกเนียนก็กลับไปยะให้แล้วมะเขือเทศเนียนก็กลับไปยะให้แล้วปลาเนียนก็ทำสุกมาแล้วเห็นนะครับก็ตำเลยครับแต่ว่ากิริยามอาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าว่ามองวินัยผมก็เคยคิดอยู่นะครับว่ามันก็ไม่ผิดเนี่ยเพราะมันหาความผิดไม่เจอนะครับมันหาไม่เจอว่ามันจะปรับอบัติมันจะปรับตอนไหนเพราะตำส้มตำมันไม่ได้ไปทำให้สุกไงจากประเด็นตรงนี้นะครับก็เลยว่ามันไม่ผิดเพราะมันหาข้อผิดไม่เจอถ้าจะปรับก็ไม่รู้จะปรับข้อไหนแล้วจะเป็นอาบัติอะไรอีกอย่างนี้เพราะถ้าความสุกเนี่ยโดนแน่นอนครับมันสุกอยู่นะครับถ้าตำส้มผมก็เคยตำนะครับแต่มันดูไม่เหมาะฮะดูแล้วไม่เหมาะให้โยมตำให้ดีกว่ามันจะมีข้ออนุญาตพิเศษในเกี่ยวกับทำน้ำปานะใช่ไหมฮะข้อนี้เสียเนี่ยสามารถทำพระเนรพระเนรทำมาช่วงได้ช่วงในอยู่ในการใช่ไหมแต่เลยการไปแล้วฉันไม่ได้นะนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารเนี่ยมันไม่มีอนุญาตลักษณะนั้นถึงแม้มันจะไม่ได้สุกด้วยไฟแต่มันสำเร็จในการปรุงนะสำเร็จในการมันก็ถือว่าลักษณะนี้มันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการสุกไปในตัวหรือเปล่าก็ลองถามพี่นายทอนดูนะครับคือถ้าหากว่ามันปรุงไม่ได้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันก็จะกินไม่ได้ด้วยนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมันสุกแล้วไงอาจารย์เพราะว่ามันมีการปรุงด้วยไม่ใช่หมายคำว่าปรุงในที่หมายถึงมันพร้อมทำเสร็จแล้วพร้อมกินนะก๋วยเตี๋ยวมันสุกมาแล้วอะไรมาแล้วมากๆก็กินไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าผมไปเทียบเคียงกับสลัดผักด้วยครับไอ้สลัดผักเนี่ยมันก็มีการคลุกเคล้านะแต่อาการมันต่างกันจากการตำเท่านั้นเองเพราะว่าสลัดเนี่ยเวลาเราตักเนี่ยเราก็จะตักไอ้นั้นปนกันแล้วเรามาคนปนกันใช่ไหมคนปนคนกันคนปนกันหมดเลยเราไม่ได้ทำให้สุกนะครับแต่ต้องอยู่ในการนะอันนี้ผมเคยถามมาแล้วนะครับถามมาแล้วแต่ว่าพระเถระท่านก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงน่ะอย่างนี้นะก็เลยอันนี้เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะนะครับแต่ผมไม่ผิดนะสำหรับผมนะผมมองไม่ผิดนะนะครับแต่กิริยามันไม่เหมาะแค่นั้นเองนะครับแต่ต้องตามในการนะครับถ้าหากว่าไปตามตอนเย็นโดนแน่ครับโดนตั้งแต่รับประเคนแล้วครับไม่ได้ตามหรอกนะครับ